สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวของแต่ง BM G 20กันนะมีหลายคนเคยถามกันมาเนาะว่าตอนเนี้ย BM ของเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วต้องบอกก่อนนะว่าคันเนี้ยเป็น BM G 13 30E Plug In Hybrid ที่แต่ง M Performance รอบคันเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปรีวิวให้ดูนะว่าณตอนนี้เลยอ่ะผมแต่งอะไรไปถึงไหนแล้วนะเพื่อนก็ใครที่ขับ BM ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะสำหรับใครที่อยากจะแต่งตามนั้นเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลเคชั่นสวยๆแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆมาให้ดูด้วยนะเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้า BMW G1330E Plug In Hybrid คันนี้กันให้ดูนะมีหลายคนถามกันมาเนาะว่าตอนเนี้ยผมแต่งอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างนะเพื่อนก็เดี๋ยวแนะนำตัวรถก่อนแล้วกันเนาะคันนี้เป็น G1330E Plug In Hybrid นะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างบอกก่อนนะว่าคันเนี้ยคอนเซ็ปต์ M Performance รอบคันเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเริ่มแต่ด้านหน้าเลยอย่างด้านหน้าก็จะมีลิ้นหน้าที่เป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนก็คือเป็นทรง M Performance นั้นเพื่อนแต่ว่าเป็นลิ้นหน้าแบบ3ชิ้นนั้นเพื่อนบอกก่อนนะว่าลิ้นหน้าของแท้ M Performance อ่ะจะไม่มีคาร์บอนนั้นเพื่อนแต่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบคาร์บอนมากเราเลยไม่อยากใส่ลิ้นหน้าที่มันเป็นของแท้เนาะเพราะว่าของแท้มันจะเป็นสีดำเงานั้นเพื่อนผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้เพื่อนเราก็เลยต้องใส่ลิ้นหน้าที่เป็นคาร์บอนเนาะมีลิ้นหน้า M เพอร์ละ1ชิ้นแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าอันนี้จะเป็นทรง M Performance นั้นเพื่อนอันนี้คือแท้เบิกศูนย์นะบอกก่อนนะว่าของแท้กระจังหน้าคือราคาไม่แพงนั้นเพื่อนจำไว้นะว่าอย่าไปใส่พวกของปลอมเลยเพราะว่าของปลอมอะราคาไล่เลี่ยของแท้มากเพื่อนเพราะว่าไปเบิกศูนย์อะอยู่ประมาณแค่ 5,000 นั้นเพื่อนถือว่าถูกนะเบิก BM เนาะช่วงด้านหน้าก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนั้นเพื่อนแล้วก็จะมีโลโก้ก็คือจะเป็นโลโก้ตัว50ปีนั้นเพื่อนโลโก้อันเนี้ยราคาไม่แพงเพื่อนก็ซื้อช่วงมอเตอร์โชว์เนาะก็อยู่ประมาณแค่หน้าหลังก็อยู่ประมาณแค่ 4,000 กว่าบาทเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ซื้อช่วงโปรโมชั่นมันก็จะอยู่ประมาณ 5-6,000 เนาะอ่ะช่วงด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงนั้นเพื่อนนี่ด้านข้างคือภูมิใจนำเสนอมากเพื่อนนี่นั่นก็คือนี่เลยไฟเลี้ยวมุมส้มนั้นเพื่อนก็คือเราได้แบบมาจากฝั่งต่างประเทศนั้นเพื่อนถ้าเกิดพวกอเมริกาอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆไฟทับทิมนี่แหละเพื่อนเราก็ไปทำเพิ่มนะบอกก่อนนะว่าเนี้ยเป็นมุมส้มของแท้นะเพื่อนก็คือสามารถเบิกที่ศูนย์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะทำมุมส้มแบบผมแบบเนี้ยก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปทำนั้นเพื่อนราคาไม่แพงเพื่อนบอกเลยว่าแค่เจาะแค่กันชนตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ตัวรีเฟลคเตอร์สีส้มแค่เนี้ยเราก็ได้สไตล์อเมริกาแล้วนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อนิดนึงเนี่ยคันนี้ยังเป็นล้อทรงเดิมอยู่นะเพื่อนก็คือเป็นล้อแม็กขนาดขอบ19เนาะก็คือล้อเดิมของตัว 330E เลยเอาจริงล้อเดิมผมว่ามันสวยอยู่แล้วนะเพื่อนแต่ว่าสีเดิมอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะเพื่อนสีเดิมมันเป็นสีดับเบิลสโปกเนาะก็คือจะเป็นก้านตรงเนี้ยจะเป็นสีเงินนะขอบข้างในอ่ะมันก็จะเป็นสีดำผมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูหรูไปอ่ะเราก็เลยเอาล้อไปดิฟสีนะเพื่อนก็คือไปดิฟเป็นสีดำนะเพื่อนก็คือเป็นสีแบบลอกได้เนาะวันใดวันหนึ่งผมเบื่อผมก็จะลอกออกแล้วมันก็จะเป็นสีเดิมนะเพื่อนอ่ะส่วนยางอันนี้เราก็เพิ่งไปเปลี่ยนมานะก็คือจะเป็นแบรนด์ของ GT Sport S2 นั้นเพื่อนบอกเลยว่ายางตัวเนี้ยคือแบบดีมากเพื่อนแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงเพื่อนจับต้องได้เลยอ่ะสำหรับคนที่แบบเงินไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนก็อยู่ประมาณแค่ 20,000 กว่าบาทเนาะก็ถือว่าโอเคอ่ะแบบประสิทธิภาพนี้ไม่แพ้กับพวกแบบยางแบรนด์ดังๆระดับโลกเลยนะอ่ะต่อไปก็เบรกเนาะเบรกอันนี้เปลี่ยนเพิ่มนะเพื่อนถ้าเกิดเบรกเดิมก็จะเป็นสีน้ําเงินหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเบรก 330E อ่ะจะเป็นเบรก M Sport สีน้ําเงินเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเป็นเบรกทรง M Performance นั้นเพื่อนก็ตัวเบรกเป็นสีแดงนะแล้วก็จานเบรกก็จะใหญ่ขึ้นนะเพื่อนแล้วก็ช่วงล่างอ่ะมีหลายคนถามเนาะว่าผมใส่ล้อเดิม19ทําไมช่วงล่างรถทําไมมันดูเตี้ยจังทําไมคันนี้ดูเตี้ยจังเพราะว่าตอนแรกผมอ่ะใส่สปริงโหลดไอบักนั้นเพื่อนแต่ว่าทรงมันไม่ได้เนาะไอบักมันก็จะสูงกว่านี้นั้นเพื่อนแต่ว่านี้เราก็เปลี่ยนเป็นโช๊คเลยก็คือเป็นโช๊ค KW3 นั้นเพื่อนก็คือเป็นโช๊คตรงรุ่นของรถปลั๊กอินนั้นเพื่อนก็คือสามารถปรับแข็งอ่อนได้เลยแต่ว่าข้อเสียของ KW3 อ่ะนั่นก็คือเราจะไม่สามารถตั้งค่าโช๊คไฟฟ้าได้นั่นเพื่อนก็คือเราตัดออปชันนั้นออกไปเลยนั่นเพื่อนแต่ว่ามันก็จะได้ทรงที่สวยขึ้นแล้วก็ขับรถแล้วมันก็จะเฟิร์มขึ้นนั้นเพื่อนอ่ะต่อไปก็พาไปดูของแต่งเพิ่มด้านข้างนั้นเพื่อนอ่ะอย่างด้านข้างก็จะมีกระจกคาร์บอนนั้นเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นของแท้เนาะของ M Performance นั้นนี้เบิกศูนย์ได้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะก็คือจะเป็นทรง M Performance นั้นเพื่อนอันนี้ไม่แท้นะเนี่ยถ้าเกิดของแท้จะเป็นสีดำเงาเนาะแต่ว่านี้ก็ยังใช้เป็นคาร์บอนอยู่เอาจริงผมเป็นคนชอบคาร์บอนนะผมเลยรู้สึกว่าไม่อยากได้ของแท้ถ้าเกิดมันมีของแท้เราก็ใส่ของแท้นะช่วงด้านข้างประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายนิดนึงเนี่ยอย่างด้านท้ายคันนี้บอกเลยว่าของแต่งค่อนข้างเยอะมากนะเพื่อนเดี๋ยวไล่ด้านท้ายไล่ตั้งแต่ด้านบนดีกว่านั้นเพื่อนอย่างด้านบนก็จะเป็นดักเทลนะของ M Performance นั้นเพื่อนอันนี้ก็แท้เบิกศูนย์นะครับนี่
เอาจริงมันก็จะมี2ทรงนะมันจะมีของ M Performance แล้วก็ของ M3 นั้นเพื่อนราคาก็จะค่อนข้างต่างกันเยอะมากไอตัวเนี้ยเบิกสูงก็อยู่ประมาณสัก 30,000 นิดๆนั่นเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิด M3 ก็อยู่ประมาณสัก 4-50,000 นะราคาก็จะแพงกว่านะถ้าเกิดของที่เป็น M3 อ่ะต่อไปก็นี่เลยอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากอันนี้คือเป็นดิฟฟิวเซอร์ M Performance แท้นั่นเพื่อนทรง M340i นั้นเพื่อนก็ตรงเนี้ยจะเป็นดำเงานะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนของแท้นะถามว่าแท้กับเทียบต่างกันยังไงถ้าเกิดใครที่เล่นของแท้ก็จะรู้เนาะว่าข้างใต้ดิฟฟิวเซอร์มันจะสกรีนคำว่า M Performance นั้นเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดของแท้มันจะไม่ได้สกรีนคำว่า M Performance นั้นเพื่อนสังเกตง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็ของแท้คาร์บอนอ่ะเขาจะค่อนข้างเงามากนั้นเพื่อนแล้วก็ปลายท่ออันเนี้ยเราก็เบิกแท้นั้นเพื่อนก็คือเป็นของ M Performance นั้นเพื่อนก็คือเป็นทรง M340iตรงปลายท่อเนี้ยจะลมดำนั้นเพื่อนบอกก่อนว่าปลายท่อเขาจะมีทั้งหมด2สีนะจะมีสีซีเลียมเกแล้วก็จะเป็นสีลมดำนั้นเพื่อนปลายท่อนี้ก็เบิกมาประมาณ 10,000 นะไอ้ดิฟเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเท่าไหร่น่าจะสัก 7-80,000 ได้นะเพื่อนแล้วก็ท่อคันนี้เราก็ทํามาเพิ่มนั้นเพื่อนก็คือเป็นท่อทั้งเส้นเนาะเป็นท่อของนอกนั้นเพื่อนก็คือเดินทั้งเส้นเลยตั้งแต่ดาวไปเส้นกลางไม่มีหม้อพักนะก็ยิงตรงมาเลยแล้วก็จะมีแค่หม้อพักหลังนั้นเพื่อนบอกเลยว่าเสียงลั่นมากๆเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแค่โลโก้50ปีนั้นเพื่อนอ่ะช่วงด้านหลังประมาณนี้นั้นเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูภายในเพิ่มแล้วก็มีอีก1จุดนี่ลืมจะเป็นดักเทลนะเป็นทรง M Performance นั้นเพื่อนอันนี้เบิกศูนย์ได้เลยก็อยู่ประมาณสัก 10,000 นิดๆนี่แหละเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนั้นเพื่อนอย่างภายในนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตรงสครับเพจก่อนเลยแล้วกันน้องเพื่อนก็สครับเพจก็จะเป็นทรง M Performance นั้นเพื่อนนี่ก็คือจะเป็นคาร์บอนนะไอตัวเนี้ยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ 10,000 กลางๆนะเพื่อนตัวนี้เนาะก็จะเป็น2ฝั่งซ้ายขวานะต่อไปก็อีก1ชิ้นนั่นก็คือนี่ผมคิดว่าของชิ้นเนี้ยหลายๆคนน่ะน่าจะไม่ค่อยใส่กันนั้นเพื่อนนั่นก็คือผมของ M Performance เพื่อนนี่เอาจริงมันค่อนข้างนุ่มมากเลยนะเพื่อนราคาก็เกือบ10,000นะเพื่อนเนี่ยคือมันนุ่มมากเลยอ่ะส่วนใหญ่คนที่ใส่ผมอ่ะก็จะมีไอเนี้ยร้องไม่รู้ว่าใส่ไปเพื่ออะไรนั้นเพื่อนอ่ะต่อไปก็กระเถิบมานั่นก็คือพรมอะไรนั้นเพื่อนน่าจะเป็นของแบบยอดฮิตเลยคนที่ขับ G20 นั้นเพื่อนเป็นของที่แบบหลายๆคนต้องการมากเลยเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ของเบิกแบบหายากหาง่ายแค่ไหนเพื่อนอันนี้ก็เป็นพวง M Performance เลยอันนี้สามารถเบิกศูนย์ได้เลยนะเพื่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนซื้อมามันอยู่ประมาณแค่ 50,000 นะเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะ 7-80,000 ต้องมีนั้นเพื่อนเพราะว่าราคาบอกก่อนว่าของ M Performance หรือว่าของแต่งที่เป็น M3 คาร์บอนน่ะราคาแพงขึ้นแบบ 10-15% เลยนะเพื่อนแล้วก็แพทเทิร์นชิปยังเป็นแบบไดคาร์บอนเนาะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบทรง M3 ได้นะเพื่อนก็มันจะเป็นแบบเป็นคาร์บอนยาวๆอ่ะอันนั้นก็จะเพิ่มอีกประมาณ 20,000 บาทนะเพื่อนแล้วก็คอนโซลกลางอันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนมาเพิ่มนะเพื่อนโปรตีมันจะเป็นแบบสีเงินๆเนาะเป็นลายไดมอนด์เนาะอันนี้เราก็เปลี่ยนคอนโซลกลางมาก็คือเป็นของM Performance นั้นเพื่อนไอชุดเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ 40,000 บาทนะเพื่อนก็คือจะเป็นไดคาร์บอนเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นอะคันทาร่านะเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วรู้สึกว่าภายในก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาสรุปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงห้องเครื่องนิดนึงอย่างห้องเครื่องคันเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะเพื่อนก็มีแค่แผ่นกอง BMC อย่างเดียวเลยเปลี่ยนแค่แผ่นกองอ่ะบอกก่อนนะว่าแรงม้าเพิ่มขึ้น10แรงม้าเลยเพื่อนคันนี้เขาเคลมไว้อยู่ประมาณ292แรงม้าเนาะใส่แผ่นกองไปก็อยู่ประมาณ300ม้าเนี่ยแหละเพื่อนตีไปกลมๆเนาะห้องเครื่องก็ยังไม่ได้จูนนั้นเพื่อนแล้วก็ตอนแรกอ่ะเราใส่กล่องเรดชิปไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ถอดออกแล้วเอาจริงนะใส่ไปแทบจะไม่ได้เห็นผลอะไรเลยเพื่อนก็คันนี้ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะสำหรับคนที่ขับ G20 รูก็คันนี้คอนเซปต์เป็น M Performance นะเพื่อนๆชอบชิ้นไหนก็ลองลิสต์เอาไว้แล้วก็ลองไปถามที่ศูนย์ดูว่าของชิ้นไหนราคาเท่าไหร่เนาะจำไว้ว่าเวลาจะซื้อของแต่งที่เป็น M Performance หรือว่าของแต่งที่เป็น M3 อ่ะแนะนำว่าให้ไปซื้อช่วงโปรโมชั่นพวกมอเตอร์โชว์นะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเขาจะลดราคาแบบ 30-40% เลยนะอย่างโลโก้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ซื้อช่วงมอเตอร์โชว์อ่ะราคาหน้าหลังอ่ะอยู่ประมาณ 6,000 บาทเลยนะเพื่อนแต่ว่าผมโชคดีตรงที่เราไปซื้อช่วงโปรโมชั่นเนาะราคามันก็อยู่แค่ประมาณ 4,000 นั้นเพื่อนก็ถือว่าถูกนะก็พอๆกับเฮดแดง Honda ตัวละ 2,000 หน้าหลังเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอยากให้ทำคลิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย